รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยก้าวสู่12ปีนิโอไลฟ์ก้าวไกลสู่สากลดีโอจินโซแม็กสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารไบโอแอดวานซ์เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียร์เซนเต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอต้อนรับสู่รายการรักกระดุกออนทัวร์นะครับตอนนี้เราอยู่บนยอดเลยยอดอะไรยอดภูยอดภูกระดึงไม่ใช่ภูเรือภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลยค่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็มาทำซีรีส์กันหลายวันละจนตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนยอดแล้วอันนี้ก็เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งชาติด้วยแล้ววันนี้จะพามาดูอะไรต้นไม้ดูวิวไงครับด้านหลังเดี๋ยวจะพามาชมวิวพามาไหว้พระค่ะพามาชมดอกไม้สวยๆงามๆจะพาไปเองใช่ไหม No ระดับเราต้องมีผู้พาใช่ไหม Yes เอาเข้าเรื่องเลยว่าท่านในอำเภอรออยู่โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะค่ะอาจารย์เล่นอะไรขึ้นตัวมันโดดสวัสดีครับสวัสดีค่ะในอำเภอในอำเภอพี่ชายเรานี่เองนะอยู่กัน2วันละครับแหมนัดเราถ้าบนยอดดอยยอดภูเลยนะครับโถนี่เขาเสียยอดดอยดอยนี่เหนือไงถ้าภูทางอีสานเราบางทีหงายท้องเลยนะจะหูหงายไม่ได้เลยนะลงไปนี่เลยสูงจากน้ำทะเลเท่าไหร่ครับเนี่ย1,365 เมตรครับพันสามเฉลี่ยนี้ครับผมสวยงามมากท่านผู้ชมต้องบอกไว้ก่อนว่าหูยถ้ามาแล้วจะหลงไหลในความงามใช่ไหมไม่อยากกลับเลยมันเหมือนกับในท้องทะเลเลยอ่ะถ้ามองไปฝั่งโน้นนะครับที่ยอดเกาะสองแรกจะคือฝั่งลาวแม่น้ำโขงที่กั้นระหว่างไทยกับลาวข้างล่างนี่จะเป็นส่วนของอำเภอท่าลีที่พวกท่านเคยไปถ่ายกันมาครับนี่ที่เขาเรียกว่าทะเลภูเขาคือมันจะซ้อนเป็นภูเขาเหมือนคลื่นเลยเราไม่รู้ว่าท่าลีอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยเดินไปถึงเดินไปถึงเลยครับโดดมาปีนมาถึงเลยเนี่ยโอ้โหมาตั้งไกลไม่ไหวนะพันกว่าเมตรนะครับแค่ความสูงนะครับแล้วก็เห็นมีพระพุทธรูปที่ดีด้วยทางราชการมาสร้างไว้หรือไงคะคือแต่เดิมทางราชการนะครับกับคนที่นี่มาสร้างไว้เป็นเขาเรียกว่าพระอะไรบรรพตนาวานะครับเป็นพระประจำอุทยานเขาจะมีกิจกรรมก็คือชาวบ้านที่อำเภอภูเรือเนี่ยไอ้ช่วงสงกรานต์เนี่ยทุกคนจะมาส่งน้ำพระแล้วก็เปลี่ยนผ้าเป็นประเพณีพอถึงช่วงสงกรานต์นะครับทุกคนจะขึ้นกันมาเต็มมากแล้วก็มาส่งน้ำพระไหว้ทำบุญกับป่าข้างบนเป็นประเพณีครับผมที่นี่เลยครับผมเดี๋ยวไหว้พระกันเถอะไปไหว้พระได้ครับโอเคไปครับสร้างนานแล้วครับประวัติจะมีอยู่อันนู้นสร้างมา10กว่าปีแล้วครับสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมของอุทยานครับและคนได้มากราบไหว้บูชาเวลามาขึ้นเป็นสิริมงคลครับเวลามาพักก็จะได้สบายใจด้วยเนาะครับว่ามีสิ่งดีๆคุ้มครองอยู่ครับผมก้าวโหจุใจกันแล้วเพราะว่าถ่ายรูปกันทุกมุมเลยแล้วสวยงามมากเห็นวิวทิวทัศน์เลยเนาะรอบเลยไม่อยากกลับแต่ว่าหิวอะค่ะหิวแล้วครับร้านอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับบูเรือเป็นอาหารร้านอินดาครับไปชมอาหารพื้นเมืองหรือว่าอาหารแบบรสชาติเข้มข้นนะครับผมร้านกิ่งดาวครับผมมีข้าวเกะไหมขอข้าวเกะผมจะได้เอาไม้ไปด้วยได้ครับมีอยู่ครับมีอยู่นะคะนี่เป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าช่วงนี้พักกันสักครู่ครับและแล้วเราก็ลงมาจากผู้ลงมาถึงร้านอะไรครับส่วนอาหารกิ่งดาวครับผมส่วนอาหารกิ่งดาวครับผมใกล้ๆเองเลยครับอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอเข้ามาไม่เกิน200เมตรครับถึงครับแสดงว่าในอำเภอมาทานบ่อยครับผมครับเป็นขาประจำที่นี่เลยครับแล้วแนะนำเจ้าของร้านนะครับคือคุณวิทิตกับคุณกิ่งดาวเขาจะของชื่อนะครับเชิญครับสวัสดีครับชื่อเดียวกับร้านเลยใช้ชื่อตัวเองตั้งร้านเลยพี่กิ่งดาวครับกับพี่วิทิตมีอะไรมาแนะนำครับอาหารอะไรก็ตามอันนี้จะเป็นหมูห้องนะคะอันนี้จานแรกนี่หมูห้องค่ะหมูห้องเป็นหมู3ชั้นค่ะท่อนล่าง
ต้องเอาท่อนล่างเลือกท่อนล่างนะคะอันนี้คือโต่งค่ะโต่งอันนี้เป็นอาหารพื้นเมืองทุกอย่างเลยนะโต่งนี่เป็นอาหารอยู่ในครัวของคนผู้เรือด่านซ้ายนี่เลยชื่อโต่งคล้ายคล้ายยำกะปิทางภาคกลางแต่ว่าจะเป็นผักเป็นหลักอันนี้คือไก่เขย่าชื่อแต่ละชื่อไก่เขย่าไก่เขย่าก็เป็นอาหารพื้นบ้านใช่ครับเป็นพื้นบ้านแล้วก็มีสมุนไพรสับมาโรยพวกใช่ขาคือก็ต้องเขย่าอ๋อเขย่าให้มันเข้ากันก็เลยเป็นชื่อไก่เขย่าอ้าวมาอันนี้นะครับอันนี้เห็ดหอมน้ำมันหอยแล้วนี่ล่ะคะอันนี้ท่านนายอำเภอผู้เรือท่านเป็นคนใต้เหมือนกันครับท่านชอบมาทานแล้วก็ท่านบอกว่าเอาแบบผัดเผ็ดใส่สตอหมูป่าแล้วก็เลยได้ชื่อว่าผัดเผ็ดสตอหมูป่าน้ำเบือ เป็นสูตรของท่านเลยแหละรสชาตินี้คือของน้ำเบือเลยเพราะว่ามาทานเป็นประจำจนเขายกให้เมนูนึงเลยอันนู้นแหละครับหม้อไฟนั่นเป็นแกงเลี้ยงกุ้งสดค่ะแกงเลี้ยงกุ้งสดและเมนูสุดท้ายอันนี้เป็นผักอะไรแปลกๆไม่เคยเห็นดอกชมจันทร์ที่จริงก็คือดอกไม้จีนแต่ว่าคนจีนไปทำเป็นแห้งแล้วเอามาทำเป็นแกงจืดก็อย่าลืมนะครับถ้าแวะมานะครับร้านกินดาวนะถ้าบอกว่ามาจากรายการรับกระดูกออนทัวร์ก็ลดเลย 10% ท้ายรายการแน่นอนแจกของรางวัลอีกแล้วนะครับแจกอะไรครับแจกนี่เลยค่ะแจกท่านดร.ณัฐรุจิกุลค่ะครับผมคำถามครับเป็นของรางวัลนะครับคำถามประจำวันนี้นะครับยอดภูเรือมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางกี่เมตรครับค่ะก็ไก่ครับ 1,365 เมตรค่ะข้อไข่ครับนายเพิ่ม 1,635 เมตรครับ 1,003 คือ 1,600 ลิงก์ต่อมาทาง Facebook ของรัฐกระดุกออนด้วยนะครับวันนี้เราทั้งหมดคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกับอาหารอร่อยอร่อยจากร้านกินดาววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมถ้าใครอยากจะตามรอยรัฐกับลูกออนทัวร์เนี่ยครับผมก็สามารถกินกันมาสอบถามกันได้เลยครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับบริษัทเนียวไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลขายตรงของคนไทยค่ะหนังสือพิมพ์สยามธุรกิจครับสยามธุรกิจชาแนลค่ะและสยามแม็กซิมัมครับค่ะเพราะว่ามาทานเป็นประจำจนเขายกให้เมนูนึงเลยแล้วเผ็ดในอำเภอบุญเต็มบุญเติมเผ็ดเป็นบุญเต็ม